หมายถึงจริงๆ2ปีแล้วครับที่ทํา EC มาก็2ปีแล้วก็แต่ว่าโครงการนี้ก็มีมา1ปีเต็มๆก็ผ่านอะไรมาเยอะครับเด็กๆของพวกเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เค้าก็ต้องออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแต่ว่าเค้ามีจุดเป้าหมายอย่างเดียวกันก็คือจะต้องพูดในตัวแทนของสิ่งแวดล้อมแล้วก็พูดให้ธรรมชาติให้ได้ซึ่งผมก็ดีใจมากดีใจแทนเด็กๆที่วันนี้มันเป็นวันของเค้าก็ดีใจที่งานมาถึงวันนี้แต่ก็ไม่ได้หยุดกันแค่นี้วันพฤหัสนี้เราก็ทําภาค2ต่อค่ะเห็นว่าอเล็กซ์ลงพื้นที่กับน้องๆด้วยใช่ครับก็ลงพี่เต้ยก็ลงครับก็ลงด้วยกันครับมันจะมีหลายๆค่ายเพราะว่าสัตว์5ตัวก็มันอยู่คนละที่กันมีทั้งพาร์ทของทะเลแล้วก็พาร์ทของเขาซึ่งเราก็ไปกันครับถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเราว่างเราก็ไปก็ไปช่วยน้องๆไปไกด์น้องๆไปให้ความคิดกับน้องๆให้แนวคิดของน้องๆส่วนเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของการรีเสิร์ชก็เป็นให้ทางทีมครูทางทีมอาจารย์เป็นคนดูแลของเราไม่ได้พร้อมที่จะสอนเด็กๆขนาดนั้นครับค่ะและการจัดตั้งวันนี้ของเราคิดว่ามันจะช่วยอย่างน้อยสัตว์5ตัวที่เราได้เริ่มเนี่ยได้ยังไงบ้างผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแค่สัตว์5ตัวแต่มันเกี่ยวกับชาวบ้านอีกเป็นพันๆชีวิตที่อยู่ตามชายแดนที่อยู่ตามถิ่นที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับสัตว์ทั้ง5ชนิดเนี่ยครับซึ่งเราไม่ได้ดูแลแค่สัตว์ไม่ให้สูญพันธุ์อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างที่เราอยากที่จะช่วยแล้วจุดประสงค์ของวันนี้คือเราต้องการให้คนมาช่วยกันสนับสนุนโครงการหรือว่าช่วยกันสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวที่ดีที่สุดก็คือการให้ความรู้ให้องค์ความรู้แล้ววันนี้เราก็มีหน้าที่ในการมามอบความรู้ให้กับทุกคนมาในงานเพื่อที่จะต้องการให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไม่ว่าจะในทางไหนก็แล้วแต่เราต้องการคนเราต้องการพวกคุณเราต้องการพวกคุณด้วยที่จะช่วยพวกเราก็หวังว่าทุกคนจะช่วยเราได้ครับค่ะเต้ยคะคนทางบ้านที่ดูอยู่มีโอกาสหรือว่าสามารถช่วยเหลือโครงการของเราได้ยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอยากให้ลองฟังเด็กๆอะค่ะเด็กๆกลุ่มนี้ของเราคือเขาตั้งใจมากๆที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขาไปวิจัยมาทั้งหมดนะคะแล้วก็เหมือนเขาพูดว่าสัตว์มันไม่มีเสียงค่ะดังนั้นมนุษย์ต้องเป็นเสียงแทนสัตว์เหล่านั้นนะคะก็ถ้าคนทางบ้านจริงๆก็อยากให้เหมือนแบบเวลาอยากรู้อะไรก็อยากให้รู้ลึกๆจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างสมมติว่าสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ที่วันนี้เราทำขึ้นมา5ชนิดเนี่ยค่ะก็คือมันมีดีเทลเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่ารู้แล้วรู้ว่าสัตว์แต่ละชนิดเหล่านี้เนี่ยเขามีดีเทลยังไงบ้างเขาจะเอ็กติ้งไปเพราะอะไรมันก็เกิดมาจากมนุษย์ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบทุกๆคนมาร่วมกัน fighting extinction ด้วยกันก็เดี๋ยวจะมีโครงการครั้งที่2ต่อไปค่ะก็จะเป็นมีเต่ามะเฟืองอยู่ก็มีพยูนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีสัตว์ชนิดอื่นใช่ไหมคะเนี่ยเลยใช่ๆมีสัตว์ชนิดอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จะมีเรื่องเอาเรื่องของชาวบ้านคนท้องถิ่นมาเป็นเสียงด้วยมาเขาอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นเขาจะมีข้อมูลอีกแบบนึงกับนักวิชาการเราต้องการที่จะอนุรักษ์ความรู้ท้องถิ่นด้วยแล้วก็นำมาใช้เป็นประโยชน์ด้วยก็คือปกติ EC มันจะควบระหว่างความรู้ทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ความรู้ทางท้องถิ่น2 อย่างนี้สามารถเอามารวมกันได้แล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับสังคมได้ครับค่ะตอนลงพื้นที่มีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมคะเยอะครับรับเข้าใจไหมว่าเราลงไปทำอะไรชาวบ้านให้ความร่วมมือกับเราอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าเด็กๆอายุแค่7ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบเนี่ยลงพื้นที่มีเป้าหมายที่จะไปช่วยพื้นที่นั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องที่มหาศาลมากอ่ะแล้วก็แต่ว่าอุปสรรคมันมีอยู่แล้วครับสโคปที่เราวางรีเสิร์ชตอนแรกสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นด้วยสภาพอากาศด้วยเราทำงานกับป่าทำงานกับทะเลมันต้องปรับต้องเรียนรู้ที่จะปรับไปตามสถานการณ์เวลาที่ไปออกค่ายปัญหาเยอะอยู่แล้วครับการทุกอย่างครับมันก็เป็นปัญหาหมดแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะสู้มันให้ได้อยากให้เห็นโปรเจกต์แล้วชื่นใจขนาดไหนที่น้องๆชื่นใจไหมดีใจมากค่ะจริงๆก็เห็นคือต้องบอกว่าดีใจแทนพี่อเล็กแล้วก็แบบทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนแบบตั้งใจมากทีมครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กๆทุกคนตั้งใจมากจริงๆค่ะวันนี้ก็เห็นเขาออกมาแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างนิดหน่อยแต่มันเป็นสิ่งที่เขาพูดออกมาจากใจของเขาอะค่ะเขาตั้งใจมาเพื่อสู้เพื่อสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์จริงๆก็แบบรู้สึก
ประทับใจแล้วก็แบบตื่นตันใจแทนแบบผู้ปกครองด้วยค่ะผู้บุญไปแล้วครับครับก็เราก็คิดไว้อยู่แล้วครับว่ามันคือมันไม่ควรที่จะมีเหตุถ้าเกิดอย่างที่เคยบอกไว้ก็ถ้าเกิดว่าคน2คนเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันสร้างความดีให้กับเยาวชนได้มันสร้างความดีให้กับสังคมได้มันสร้างความดีให้กับสิ่งแวดล้อมได้มันก็ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ควรที่จะมีอะไรที่จะมาหยุดตรงนี้ของเราได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราก็ทำไปครับถึงผมพอจะเดาออกว่าคำถามต่อๆไปมันจะเป็นยังไงต่อแต่ก็บอกไว้ได้เลยว่าผมกับเต้ยก็เราก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันปรึกษาเรื่องงานกันอยู่ทุกวันเราปวดหัวกันเรื่องงานมาด้วยกันมาเป็นปีมาเป็น2ปีเรื่องส่วนตัวก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องงานเรามี relationship ที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเราเริ่มต้นมาในบริษัทเรามีแค่ผมกับพี่เต้ยที่รู้จักบริษัทมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ยังปรึกษากันทุกดีเทลยังเหมือนเดิมก็ไม่ได้ตลอดไม่ได้ทุกวันไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะก็แบบว่าคุยกันตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็คือจะคอยอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆแบบอย่างสมมติวันนี้อเล็กมาแบบ EC หรือว่าทำอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคืออัปเดตกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่ผมมีหน้าที่อัปเดตนายครับเออไม่ใช่ค่ะอะไรนะครับว่าหมายถึงผมกับเต้ยอ่ะครับคุยเรื่องส่วนตัวก็มีบ้างค่ะถามไทยสารทุกสุขดิบแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็อัปเดตกันเรื่องงานอะไรเงี้ยคุยกันสนุกเป็นแบบนี้มากกว่าเต้ยเขาก็ค่อนข้างฮอตที่ข่าวฮอตมากผมเปิดไปทุกที่ก็เจอเต้ยหมดทุกที่เลยครับผมก็ดูครับก็ดูครับรู้สึกไงบ้างเขาได้เล่าหรืออะไรไหมต้องดูอยู่แล้วมันเต็มไอจีเลยครับก็มันผมคิดว่าเต้ยเขารู้เขาทำอะไรอยู่ครับแล้วผมรู้ว่าผมคิดว่าเต้ยเขาก็แข็งแรงพอที่จะไม่ให้ข่าวเล็กๆน้อยๆพวกนี้มากระทบอะไรเขาได้ผมรู้ว่าเขาคิดยังไงผมรู้จักเขามาหลายปีมากแล้วผมก็เชื่อว่าการตัดสินใจของเขาอ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ดีของเขาอยู่แล้วซึ่งข่าวพวกนี้มันไม่ได้มากระทบอะไรเพราะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเต้ยเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรามานั่งแบบจัดคนผ่านข่าวอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงจะมีอะไรที่เป็นเนกาทีฟเยอะแต่ว่าระหว่างเรา2คนมันมีแต่โพสิทีฟอย่างเดียวเลยครับเป็นกังวลมั้ยคะก็ถ้าห่วงคือห่วงว่าคนข้างนอกที่ไม่รู้จักเขาจริงๆอาจจะมองเขาในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าโอ้โหละคร3เรื่องหนัง1เรื่องพรีเซนเตอร์เป็น10แบบงานเขาเยอะมากในรอบหลังเนี่ยครับงานเขาเยอะมากแล้วเราก็รู้ว่าแบบเขาไม่สามารถที่จะไปบอกทุกคนได้หรอกว่าตัวตนของเขาคิดอย่างนี้เขาไม่สามารถคนมาไม่ถึงเขาซึ่งบางคนอาจจะจัดเขากับข่าวผมจะห่วงตรงนั้นมากกว่าแต่ถ้าห่วงตัวเขาผมไม่ค่อยห่วงเพราะผมรู้ว่าเขามีทุกคนนี้ได้เพราะเขาแข็งแรงในวิธีคิดของเขาอยู่แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่แบบไม่ดีนะคะไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นเหมือนแบบก็จริงๆก็ไม่มีอะไรอะค่ะก็มีบ้างแซวก็มีบ้างอะไรนะครับก็แซวบ้างแซวบ้างมาวินจริงเหรอมีใครมาวินไหมในข่าวอะไรนะครับมีถามไหมว่ามีใครมาวินในข่าวอะไรคือมารินครับมาวินมาวินชนะอะไรไม่ได้ถามครับฮะหวงอะครับในความเป็นเพื่อนผมก็จะต้องดูแลในความรู้สึกของเขาผมเหมือนกับเพื่อนของผมทุกคนเหมือนกับครอบครัวของผมทุกคนผมก็ใครที่เราสนิทด้วยมากๆเราก็จะรู้แบบรู้จักเขาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาพูดไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แค่นั้นครับแต่เราไม่ได้ไปบอกเขาหรอกว่าแบบเฮ้ยเต้ยนี่อยู่ต้องอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้พูดคนมองว่ายังคุยกันอยู่ทำให้คนยังไม่กล้ามาจีบเต้ยติงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับต้องขอโทษพี่เต้ยเขาด้วยไม่เกี่ยวก็ไม่ขนาดนั้นครับ
อย่างที่บอกเราทั้งคู่ทำงานกันหนักมากก็ก่อนหน้านี้คนอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเราทำงานกันหนักขนาดไหนแต่พอเห็นผลงานเขาออกมา 3-4 เรื่องเนี้ยเวลาเดียวกันก็คงจะรู้ว่าก่อนหน้านั้นมันคงจะหนักสำหรับเขามากก็คำถามว่าไงนะครับบอกว่ามีผลไหมคะทำให้เราสนิทกันเลยทำให้เราไม่ได้มากว่าจิตใจเยอะอ๋อไม่ครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเต้ยเขาของเต้ยเขาใช่แล้วคะมีผลไหมคะไม่ได้ซีเรียสว่าจะมีหนุ่มไม่มีหนุ่มหรือว่าอะไรค่ะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ถ้าตอนของคนหลายคนไม่ยังคุ้นเคยออมโอกาสทุกวันนี้เป็นแบบนี้ก็เป็น relationship ที่ดีมากๆอะค่ะเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกอะว่าเราก็แบบสามารถที่จะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมดูแลเด็กๆได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำมันต่อไปแล้วก็เป็น relationship ที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะแสดงว่าพอใจกับสถานะบ้านตอนนี้ถูกต้องครับจริงๆก็ค่อนข้างถ้าสมมติว่าเขาจะมีคุยกับใครจริงๆก็ถ้าเป็นคนดีก็โอเคค่ะก็ต้องแบบใต้ว่าใต้กับอะไรก็เป็นเหมือนแบบกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วอ่ะเวลามีอะไรมันแชร์กันได้มันคุยกันได้มันปรึกษากันได้ว่าแบบเอ้ยคนนี้โอเคไม่ไม่โอเคหรือว่าอะไรแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นก็คุยกันมันเป็นก็บอกกันว่าแบบถ้าเกิดว่าจะมีถ้าเกิดว่าเขาอย่างเต้ยเขาจะแบบมีคนมาจีบเขาแล้วถ้าผมรู้จักเขาผมก็จะบอกเขาว่าถ้าคนนี้ไม่ดีผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยห้ามเว้ยคนนี้ห้ามเว้ยเต้ยคนนี้ไม่ใช่คุณต้องการคนดีกว่านี้ผมก็จะบอกเขาไปอย่างนี้ตรงๆว่าแต่ถ้าเกิดคนที่เรารู้สึกว่าดีก็เราก็ต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ต้องบอกเขาไปตรงๆว่าเออคนนี้ก็โอเคนะก็โอเคนะมันเป็นเหมือนเพื่อนกันไปแล้วมันคุยอย่างนี้กันได้แล้วเรียกว่าพี่เล็กสแกนไม่ถึงกับสกรีนถึงกับสแกนอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าเราก็ในความเป็นเพื่อนก็เหมือนเพื่อนผู้หญิงของเต้ยเหมือนเพื่อนผู้ชายถ้าเกิดว่าใครไม่ดีเราก็ไม่อยากที่จะมาให้เขาให้เพื่อนเราที่ดูมาไม่มีใครแบบดีกว่าเราอย่างนั้นยังครับมีใครดีกว่าเราอย่างนั้นยังครับที่เป็นข่าวทั้งหมดอะไม่ดีเท่าผมหรอกเนี่ยเขาก็คิดว่าเล็กกักนะเนี่ยไม่ได้กักเลยอันนี้ผมพูดจริงๆผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆทำไมแล้วทำไมไม่รีเทิร์นจังใช่ครับอย่างพี่บอยประกรณ์เนี่ยสู้ผมไม่ได้คนมีเหตุมีผลอยู่แล้วอะค่ะก็เหมือนแบบว่าโอเคมีเก็บข้อมูลไว้แต่ว่าจริงๆตอนนี้ยังไม่มีใครค่ะไม่ได้มีใครเข้ามาแบบอะไรแบบนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ทำงานกันไปก่อนไม่มีครับช่วงนี้เป็นช่วงของงานอย่างเดียวเลยครับแล้วถ้าเกิดมีจะต้องน่ารักสวยแบบนี้ไหมคะเอาไว้มีแล้วค่อยว่ากันดีกว่าครับไม่มีคนคุยเลยหรอไม่มีครับเราไม่มีครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณค่ะ